พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะครับเป็นพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและพระสงฆ์นิกรบ้านดอยสุเทพได้น้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราชในวันนี้จะได้ประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระสหัสนัยน้อมถวายเป็นทักษิณานุปทานในค่ำคืนนี้ซึ่งในค่ำคืนนี้จะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูปริยัติเตติยานุรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารบัดนี้ได้เวลาจะประกอบพิธีทักษิณานุปทานน้อมเก้าน้อมกระหม่อมระดับแรกจะมีการจุดเทียนผู้บูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนถวายส่องธรรมและจุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรกระผมขอรับเกียรติจากนายขจรประเสริฐศรีผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านดอนสุเทพได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่แท่นบูชาขอรับเกียรติจากนายขจรประเสริฐศรีครับผมได้จุดเทียนเครื่องทองน้อยเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะครับกับของคณิประหลวงได้ประเคนผ่านดอกไม้ด้วยนะครับผ่านดอกไม้ทุกเทียนจะได้สัมปทานเป็นสิ่งเชิญทุกคนทุกท่านนะครับได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสมาทานเบญจสิกขานะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักการะนาหดทางอภิปุชยามิอิมินาสักการะ
มังนามัสสามิสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมายังพันเตวิสงวิสงลักขณทายะเตสาระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะโทติยัมปิมายังพันเตวิสงวิสงลักขณทายะเตสาระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสงวิสงรักขณทายะเทสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเว
สมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอมาจโลกาธิปติสัมปติกตัญชลีอธิวลังอายาจตาสันติธาจตาปาจักกาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมเมทิตังนะวิชาหะติอิติติติกราบถวายความเคารพในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอารามาธิบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพที่เคารพอย่างสูงเจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนทุกทุกท่านณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกิตติกถาว่าด้วยเรื่องเกียรติยศท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเกียรติย่อมไม่รักผู้ตั้งอยู่ในธรรมเกียรติหมายถึงความนิยมชมชอบจากคนอื่นการได้รับการยกย่องจากคนอื่นการเป็นที่รักของคนอื่นการได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นหรือการมีชื่อเสียงปรากฏเกียรติมี3อย่างคือเกียรติคุณคุณที่เรื่องลือเกียรติยศยศฐานบรรดาศักดิ์เกียรติศักดิ์ฐานะที่ได้รับการยกย่องผู้ตั้งอยู่ในธรรมคือผู้ประพฤติธรรมอยู่เสมอย่อมได้รับเกียรติทั้ง3ประการนี้เพราะคุณงามความดีที่เกิดจากการประพฤติธรรมของท่านนั่นเองเพราะโดยธรรมชาติแล้ววินยูชนทั้งหลายย่อมยกย่องสรรเสริญผู้ตั้งอยู่ในธรรมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงประพฤติธรรมอะไรที่พระองค์ทรงได้รับเกียรติดังปรากฏในหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาก่อให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนหลายโครงการอีกทั้งยังนำมาน้อมนำหลักธรรมการทรงงานดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการส่วนตัวการอย่างกว้างขวางและแพร่หลายอย่างไรก็ตามการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเจริญของเผ่าพันธุ์อันเป็นผลลัพธ์สำคัญคือความมีชีวิตที่ดีงามหากพิจารณาจากพระราชจริยวัตรพระราชดำริตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าและงดงามนั้นจะพบหลักธรรมที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังคือทศพิธราชธรรมกล่าวคือทศพิธราชธรรมประกอบด้วยธรรม10ประการดังปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปี2539เล่มที่28สามารถประมวลความพอเข้าใจกันได้ดังนี้1ทานคือการให้หรือสงเคราะห์โดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นการให้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคพระราชทานพัสดุสิ่งของหรือปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สมควรได้รับเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมืองดังเช่นการตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพระราชทานสิ่งของถุงยังชีพเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ทรงมีพระเมตตาแผ่กระจายกว้างไปยังเหล่าสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากทรงรับสมาคมสงเคราะห์สัตว์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย 2. ศีลคือการประพฤติตนงดงามเรียบร้อยสุจริตพระองค์ทรงสังวรรักษาพระอาการกายวาจาโดยสะอาดปราศจากโทษอันควรกระหาทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาโดยเสด็จออกผนวดเพื่อทรงศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยดำรงพระองค์ในเพศบรรพชิตได้อย่างงดงามบริสุทธิ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ประสบนิกรในฐานะพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีพระราชจริยาวัดงดงามประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตามระเบียบแม้ในการบริหารจัดการงานบริหารแผ่นดิน 3. จากปริจาคะคือการบริจาคเสียสละความสุขส่วนตนพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยสงเคราะห์เป็นปกติทรงเสียสละพระราชทานทรัพย์และสิ่งของจำนวนมากเพื่อดับทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยในยามประสบภัยพิบัติทั้งนี้โดยไม่แยกว่าเมืองหรือถิ่นทุรกันดารนอกจากนี้พระองค์ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนไทยมีความเสียสละอยู่เป็นนิจด้วยดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ประสบนิกรในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2510ความตอนหนึ่งว่าชี้ให้เห็นความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทยเราอย่างแจ่มชัดความเสียสละช่วยเหลือกันและกันซึ่งประชาชนทั้งชาติได้แสดงให้ปรากฏเป็นหลักประกันความมั่นคงของบ้านเมืองของเราอย่างแท้จริง 4. อาชวะความซื่อสัตย์ทรงมีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยความสุจริตสัตย์ซื่อแม้ในพระราชดำรัสก็ยังสะท้อนให้เห็นพระราชอัธยาศัยนี้ดังเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประสบนิกรไทยเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2497มีความตอนหนึ่งว่าหากชาวไทยทั้งหลายต่างได้ประกอบกิจหน้าที่การงานของตนด้วยความสุจริตมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ต่อตนเองมีศีลธรรมอันดีและสามัคคีกันแล้วจะเป็นทางช่วยให้ประเทศชาติมีความสุข 5. มัทธวะความอ่อนโยนความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งภายในและภายนอกไม่แข็งกระด้างไม่ก้าวร้าวกดขี่ผู้อื่นคำในข้อนี้ปรากฏเด่นชัดในพระองค์ด้วยว่าทรงปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์อย่างไม่ถือพระองค์พระราชจริยาวัดอันอ่อนโยนที่แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประชาราษฎรที่ปรากฏให้เห็นเสมอยิ่งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆทรงมีราษฎรเฝ้าแห่แหนต้อนรับเสด็จพระองค์ทรงรับสั่งตรัสกับประสบนิกรอย่างเรียบร้อยสุภาพดังเช่นเมื่อพระราชดำเนินไปยังอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมทั้งนั้นราษฎรหญิงอายุ102ปีชื่อแม่ตุ้มมารอรับเสด็จตั้งแต่เช้าโดยมีดอกบัวจำนวน3ดอกเตรียมถวายแต่เนื่องจากเฝ้ารอรับเสด็จเป็นเวลานานดอกบัวนั้นจึงเหี่ยวเฉากระทั่งเมื่อพระองค์เสด็จราชดำเนินมาถึงแม่เฒ่าได้ยกดอกบัวนั้นขึ้นทูลเกล้าถวายแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโน้มพระองค์ลงต่ำจนประพัดแนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่าทรงแย้มพระสวนอย่างเมตตาพระหัตถ์แตะที่มืออันร่างค้ำของแม่เฒ่าอย่างอ่อนโยนนี่ถือพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ดั่งภาพที่ตรึงใจประชาชนมาเนิ่นนาน 6. ตบะคือความเพียร
การกำจัดบาปเพียรเผากิเลสได้แก่โลภะโทสะและโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของอกุศลหรือความเห็นแก่ตัวเพื่อให้สามารถบังคับตนที่ให้ทำผิดได้ความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องนี้ปรากฏให้เห็นมากมายดังในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกที่กล่าวถึงความเพียรของพระมหาชนกหรือในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพระราชพิธีการจนาภิเษกของราช50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ดังความตอนหนึ่งว่าความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมที่พึงประสงค์คือความเพียรความกำจัดความเสื่อมให้หมดไประวังมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์คุณงามความดีให้บังเกิดขึ้นและระวังมิให้เสื่อมไปความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างหนึ่งในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมนอกจากนี้หากพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานไว้จะเห็นได้ว่าหลักประการสำคัญก็คือการรู้จักประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันล้วนเป็นปัญญารู้เท่าทันกิเลสอกุศลสามารถข่มจิตใจให้มีตบะแข็งแกร่งที่ดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขเพื่อชีวิตที่ดีงามทั้งสิ้น 7. อโปทะความไม่โกรธหรือการไม่รู้แก่อำนาจความโกรธเป็นเหตุให้วินิจฉัยความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความถูกต้องชอบธรรมไร้ความเมตตาปราศจากความเข้าใจหรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำข้อนี้ยืนยันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดังข้อความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการระงับความไม่พอพระราชหฤทัยหรือการยับยั้งความโกรธของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระทัยเย็นเป็นที่สุดข้าพระเจ้าเองรู้สึกว่าสั่นด้วยความน้อยพระทัยปนความโกรธนึกสงสารตัวเองเป็นกำลังว่าเรามาเหนื่อยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเขากับประเทศเรากลับมาโดนที่ป้ายไล่ทันทีที่มาถึงใช่ว่าเราจะขอมาเมื่อไรเขาเชิญเรามาต่างหากพระเจ้าอยู่หัวกับรับสั่งปลอบใจให้เฉยไว้ทำใจเย็นเข้าสู้พระเจ้าอยู่หัวทรงย้ำไม่ให้ข้าพระเจ้าลืมว่าเมื่อกี้เป็นการกระทำของคนส่วนน้อยไม่ใช่เป็นการกระทำของประชาชนทั่วประเทศพระจริยาวัดเรื่องความไม่โกรธนี้เป็นอีกหนึ่งพระราชจริยวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้ประสบนิกรชาวไทยเป็นแบบอย่างด้วยดีเสมอมา 8. อวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนอันส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและส่วนรวมมีความกรุณาต่อคนทั่วไปหมายถึงความพยายามในการดับทุกข์เหล่านั้นไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังพิจารณาได้จากพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินพุทธศักราช2535พระองค์ทรงเข้ามาสลายความขัดแย้งห้ามคู่กรณีไม่ให้ทะเลาะกันด้วยทรงเห็นผลกระทบที่มีต่อประชาชนโดยรวมทรงมีความห่วงใยกรุณาเกรงประชาชนทั่วไปจะได้รับความเดือดร้อนทรงมีพระราชวินิจฉัยแนวทางการดับทุกข์ดังความตอนหนึ่งว่าหันหน้าเข้าหากันไม่ให้เผชิญหน้ากันแก้ปัญหาเพราะว่าอันตรายมีอยู่เวลาคนเราเกิดความบ้าเลือดปฏิบัติการรุนแรงต่อกันแล้วมันลืมตัวเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าต้องเอาชนะแล้วใครก็จะชนะไม่มีทางชนะอันตรายทั้งนั้นมีแต่ความแพ้คือความต่างคนต่างแพ้แล้วแพ้ที่สุดคือ
ประเทศชาติประชาชนพระราชดำรัสนี้เป็นการเตือนสติคู่กรณีโดยที่จะดับทุกข์เข็ญอันเกิดแก่ส่วนรวมด้วยพระเมตตาไม่ทรงพระราชประสงค์ให้คนไทยเข็ญฆ่ากัน 9. ขันติความอดทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในขันติมีความอดทนสิ่งต่อสิ่งที่ควรอดทนแม้พระราชกรณียกิจที่ตรากตรำดังภาพพระฉายาลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นแม้ทรงงานหนักเหน็ดเหนื่อยมีพระเสโทไรอาภพัทก็มิทรงหยุดพักทรงงานยังความปราบปลื้มซาบซึ้งแก่ประชาชนชาวไทยเสมอมาในเรื่องความอดทนหรือขันตินี้ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้กล่าวไว้ในปาฐกถาเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2553ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบความอดทนเคยรับสั่งว่าทรงนั่งอยู่สูงสุดบนยอดพีระมิดแต่ประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกับทุกสิ่งทุกอย่างเทใส่พระองค์หมดจึงต้องอดทนสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประเทศอยู่รอดสุดท้ายจึงขอให้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงคิดอย่างลึกซึ้งไม่ยอมทำผิดและทำผิดไม่ได้ 10. อวิโรธนะความเที่ยงตรงไม่คลาดจากธรรมยึดมั่นในหลักของตนหลักธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายดังเมื่อประชาชนในประเทศชาติตกอยู่ในภาวะความไม่เข้าใจแตกแยกวักทางความคิดเชื่อลัทธิในการปกครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใส่พระราชหฤทัยทรงวางอยู่บนหลักการไม่ทรงลำเอียงทั้งยังมีพระเมตตาทุกฝ่ายมีพระราชประสงค์จะทำอะไรที่เกินเลยให้คลาดเคลื่อนจากหลักการดังนั้นพระราชดำรัสเกี่ยวกับข้อนี้เรียกร้องให้ทรงตั้งแต่นายกรัฐมนตรีพระราชทานว่าขอยืนยันว่าไม่เคยรับสั่งการอะไรไม่มีกฎของพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างขอร้องให้มีนายกพระราชทานไม่เคยมีท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จเถวิญชวันครองราชสมบัติยาวนานตลอด70ปีแห่งรัชกาลพระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำเรงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ประสบนิกรไทยพระราชกรณียกิจหลากหลายทรงคุณค่าอเนกอนันต์ประหนึ่งน้ำอมฤตคลายร้อนที่ช่ำชื่นทั่วเขตคามเมื่อพระบาทสมเด็จพระองค์ย่างก้าวไปหน้าที่แห่งหนใดความปีติยินดีบังเกิดขึ้นแก่ถวยราชทั้งนี้พระองค์ทรงเป็นดั่งปิตุราชมิแยกขาดจากประชาทรงวางพระองค์จุดพ่อที่รักดูแลลูกอย่างห่วงใยใส่ใจเมตตาทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมและทำให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยการปฏิบัติพระองค์ทรงเที่ยงตรงและดีงามใช้ธรรมเป็นเครื่องในการดำเนินพระราชจริยาวัดอันปกครองบ้านเมืองโดยหลักทศพิธราชธรรมยังคุณประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสุขล่วงตามกาลเวลาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ประสบนิกรชาวไทยควรนำหลักธรรมที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันเพื่อในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีแก่อาณาประชาราษฎร์เราจึงควรจะน้อมนำหลักธรรมทศพิธราชธรรมนั้นมาที่จะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อชีวิตที่ดีงามของตนต่อไป
ในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจหมายทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคลัยขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นปีที่8ของการเสด็จสู่สวรรคลัยณวัดพระธาตุดอยสุเทพในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระประธาเจ้าดอยสุเทพได้เมตตาเทศนาจบไปต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายจตุปัจจัยและวัตถุทายธรรมนะครับขอรับเกียรติจากสามท่านนะครับเป็นผู้น้อมถวายนะครับหนึ่งขอรับเกียรติจากนายขจรประเสริฐศรีน้อมถวายพระไตรจีวรนะครับสองคุณแม่บัวแก้วประเสริฐศรีน้อมถวายวัตถุทายธรรม3คุณแม่จันตากันทิน้อมถวายปัจจัยนะครับทั้ง3ท่านเชิญนะครับสาธุสาธุสาธุครับเราจะรับพรในภาคส่วนของพระธรรมเทศนาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังคุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปามยันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่หายุโปภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุนวมินทรมหาราชล้ำลึกปีที่8นะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับได้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งพระสุริกรบ้านดอยสุเทพภายใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระนางสินาบดีและพระสุริกรบ้านดอยสุเทพจัดเป็นพระกินานุปทาน
ทั้งภาคส่วนแสดงพระธรรมเทศนาและภาคส่วนของสารส่วนพระสหัสนัยนะครับเป็นสารจุดเรียนกับพระรักษ์เกียรติจากพระหลวงขจรประเสริฐศรีได้จุดเทียนผู้พระสหัสนัยที่แท่นบูชาครับปะทังทันทาทินยาคู
ตังตังตาปิญญังสังฆาธิปัตติ
ขังปฏิปทังคิมปามิญญังฉันทาทิปัตตะยังวิริยะทิปัตตะยังจิตตาทิปัตตะยังวิมังสาทิปัตตะยังสุขังปฏิปทังทันตาปิญญังฉันทาปัจจโยปัจจ
จโยชาณปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยสันทิปัจจโยนันทิปัจจโยวิหัตถปัจจโยภวิกตปัจจโยสาธุสาธุพวกใครมีตาตัวพระสหัสไทยน้อมเก้าน้อมสมองถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในวันนับวันพระมหาราชลึกน้อมเก้าน้อมสมองเป็นพระกินานุปทานแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นปีต้นแปดแต่แล้วต่อไปนะครับจะได้น้องทอดข้าไตรบางสกุลจำนวนสิบไตรนะครับคนใดมีรายชื่อใดงานดังต่อไปนี้ออกมายืนตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพพร้อมกันทั้งสิบนะครับแล้วรับข้าไตรน้องทอดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ราดผ้าขาวรองพื้นและผ้าปูสายงไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับแรกนะครับขอรับเกียรติจากนายขจรประเสริฐศรี2คุณแม่บัวแก้วประเสริฐศรี3แม่จันตาคันทิ4แม่จันหอมไอ้ตึง5แม่บุญยวงบุญศรีหกนางพัชรีตะนาเรือนเจ็ดนางคุณแม่บัวไลทองสุวรรณแปดนางสาวชนันเพ็ญทองดีเก้าแม่ชีสรณะเกศแก้วและสิบแม่ชีกายสิทธิ์สุนปหักสิบคนสี่ท่านนะครับแถวห้าแถวห้าต่อแถวห้านัดนัดนัดเดิมนั่งไปเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการน้อมถวายและถวายความเคารพหมดถวายความเคารพมาเรียนเลยหนึ่งต่อสามไปเลยนะทำไปไหลเขาเลยนั่งดูสัมโมสุข
ต่อไปถวายปัจจัยนะครับที่อยู่ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในกลางพิธีผมว่าจะเห็นน้องๆออกมาถวายก่อนอื่นเพื่อความเป็นมงคลในเบื้องต้นนะครับน้องถวายปัจจัยทุกสี่บุญธรรมของครูบาเจ้าทุกสี่ปัจจัยครับผมนะครับในพระองค์ถวายปัจจัยสี่ปัจจัยธรรมของครูบาเจ้าในปัจจัยก่อนนะครับI'm not afraid of the dark.
เจโกสลังกะ
Amen.
ะครับต่อไปจะเป็นทีละคุณเพียงทีนะครับพระองค์ไม่ควรจะดีพระองค์มาอาศัยเราทุกเพศให้การนำมาเป็นหลวงพ่อทางพุทธนาคดีหลวงพ่อจะได้นำพระสงฆ์พระสารีบุตรทั้งน้องเยาวชนได้ทำการนะครับทีละทีพระองค์พระโรมาราชเจ้าทุกเพศณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกะวิทโธอนุตตานุปนิสสธัมมสาลาทิตาเดวามนุษย์สานังพุทโธภะวะติสาวกาโตวาตารโมสันติเตโกนิโกเอหิปัสสิโกจะตั้งเวทิตาบุญโยหิเตโสปฏิปันโนวาวะโตสาวกสังโฆโชปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทานจตาริปุณิสายุคานิอัตถปุณิภูคะลาเอสาภากะโตสาวกสังโฆสุขโลกาวิตโตอนุตตาโลโภเทศธรรมสาลาดิสัตตาเดวามนุษย์นังพุทธวากาวติสาวกาโตวาตารโมสันติติโกอาคาเกโกเอหิปัสสิโกโอปานาโกปัจจตังเวทิตาภูเวญโยเอเตโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาสังโฆโอชุมติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะทิฏฐานจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาโพสาภุค
สาวกสังโฆปฏิปันโนอะไรภาวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆมิจิปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆตามจัตตาลิโพลิสายโยคานิอัตถาโพลิสาปุกาลาเอตาภะคะวะโตสาวกสังโฆนายโยภาหุนายโยทักขิโยอัญจาริกาลานิโยตาลังตุญญาเขตังโลกัสสาติได้ร่วมบารมีธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเทศนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะสงฆ์คณะสัทธาสาธุชนคณะเยาวชนได้ทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสวนนะเจดีพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นบารักษ์สามรอบเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาสองค์พระสวนนะเจดีพระบรมธาตุดอยสุเทพพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตานั่งที่อาสนะให้คณะสงฆ์คณะสัทธาสาธุชนได้วันทาน้อยในเมตตาบารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเทศนาก็ดีเพื่อความเป็นมงคลวันทามิหันติสัพพังอาปาระตังธัมมานามิพันติมายากาตังปุญญังสามิทาอาโนโวติสัพพังสามิทากาตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิเราทั้งหลายได้ร่วมกันทำความดีความกุศลผลบุญเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมชนกาธิเบศรผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความรักด้วยความเยื่อใยด้วยความอาลัยที่พระสงฆ์กรวงศ์ชนชาวไทยได้มีต่อพระองค์แม้ว่าพระองค์จะได้จากพวกเราไปแล้วแต่ก็เพียงแต่รูปกายสังขารภายนอกเท่านั้นพระคุณทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังคงอยู่เพื่อให้พระสงฆ์ได้ก่อนได้ใช้สอยได้เอามาดำรงชีวิตเอามาใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายผู้หลายท่านได้น้อมรำลึกถึง
าพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้เป็นมรดกทางวัตถุและทางจิตใจที่ทรงคุณทรงค่านับว่าพวกเราชาวไทยนี้เป็นผู้ที่มีโชคดีมีวาสนาดีได้เกิดมาในเมืองไทยได้มารู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็เราก็ได้ดำรงตนดำรงตัวโดยชอบนั้นจะเห็นได้ว่าสยามนี้เป็นเมืองยิ้มเพราะว่ามีจิตใจที่พ่อมารีมีพิธีแห่งชื่นอกชื่นใจอยู่ในจิตคนที่ยิ้มได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและก็มีปิติมีธรรมะอยู่ในหัวใจที่พุทธภาษิตว่าธรรมะปิติสุขังสิติผู้มีปิติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขก็หมายความว่าพวกเราทั้งหลายที่เรายิ้มออกยิ้มได้นั้นเพราะว่าเราภายในเราอิ่มอิ่มในที่นี้ก็หมายความว่าอิ่มโดยปิติอิ่มโดยคุณธรรมอิ่มโดยคุณงามความดีที่ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆขึ้นมาจะเป็นทุกข์ภัยการหรือว่าภัยทั้งหลายเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อกูลซึ่งกันและกันช่วยขจัดปัดเป่าภัยทางการงานนั้นหนาเออลดน้อยหรือว่าบรรเทาลงมาไปอันนี้ก็เพราะไทยเป็นมีน้ำใจที่พวกกันมีอิ่มอยู่ด้วยคุณธรรมอย่างความดีดังที่จะเห็นได้อย่างเช่นในวันนี้อยากโดมสถาสาธุชนพระสงฆ์สามเณรเยาวชนก็มาร่วมกันมาร่วมกันน้อมรับเลิกเลิ้นและก็มาร่วมกันทำอย่างความดีทำกุศลผลบุญบ่อยๆก็ทำให้เกิดความเจริญมันคงและยั่งยืนมีความสุขความเจริญก็ขออานิสงส์ผลบุญคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำบำเพ็ญมาในวันนี้ส่วนหนึ่งก็ถวายเป็นพระราชกุศลและที่ส่วนหนึ่งนั้นก็หาเป็นการแก่สัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเกิดแก่ชีวิตด้วยกันดังนั้นขอทุกท่านจงได้รับพรได้รับผลมีความสุขความเจริญเจริญยิ่งโดยจตุพิทักษ์อรชัยทั้งสี่มีอายุวรรณะสุขภาระเรื่องคิดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สมดังใจปรารถนาจงทุกประการทุกข้างทุกผลด้วยเธอไม่ขาวไปถ่ายลูกถ่ายลูกไปดูพ่อไปเลยพุทธไทยไล่สุดไปใครก็ออกไล่สุดพุทธังไปกับพุทธังพุทธังไปยังกับว่าพุทธังไปยังนั่นเดี๋ยวลองเรือเล็กๆเตรียมลงเลยลงอยู่บนโต๊ะ
เซลครับเทียบลงไปดีตับเออถูกต้องเออไม่ชินนานเขาครับผมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105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 